าาช่วงนี้มาด,ดูบรรยากาศการกลับเข้าทำงานของแรงงานกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่2ค่ะมีแรงงานลงทะเบียนเข้าทำงานกว่า1,000คนแรงงานกัมพูชาทยอยลงทะเบียนเข้าทำงานในประเทศไทยที่ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชาด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมตําบลเทพมิตรและด่านชายแดนถาวรบ้านพักกาดตําบลคลองใหญ่อาําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี โดยทั้งสองจุดมีแรงงานลงทะเบียนแล้วกว่า1,000คนซึ่งทางอำเภอป่งน้ำร้อนนำเครื่องทำบัตรมาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทำให้ใช้เวลาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นกระบวนการประมาณ10นาทีส่วนที่จังหวัดสะแก้วมีแรงงานชาวกัมพูชายอย่างน้อย50คนเดินทางมาขอทำเอกสารกลับเข้าทำงานในประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและประสานให้ในายจ้างมาพบกับลูกจ้าง รวมทั้งสอบถามปัญหาที่จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขช่วยเร่งช่วยแก้ไขอย่างเร่งด่วนสำหรับศูนย์ประสานการรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงานที่จังหวัดสแก้วเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงแรงงานคนสุดท้ายที่ทำเอกสารเสร็จส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ยังเปิดให้บริการตามปกติ